แต่ความยากของซีนี้คฮืะออย่างก้าวหน้าตอนที่ต่อยกลับใช่ไหมครับฮะพอต่อยปุ๊บก็ก็ต้ตอ้งองลุงมาพทักก่อนแล้วก็แต่งเอฟเฟกต์ำอ๋อแต่งเลือดออกแล้วพอต่อยยืนปุ๊บก็ต้องพักก่อนแล้วก็แต่งเอฟเฟแตก่ตง์อีเกอรฟอเฟบหนกึ่งอีกทำไมต้องโฮลลงค้างไว้ด้วยตอนที่แต่งครเัอบฟเฟกต์อยู่แต่ก็ผ่านมาได้ดีคนระับครัผบแมล้วก็ดูแล้วก็สมูทแล้วอย่างมิวล่ะชอบฉากไหนมากที่สุดผมชอบซีนจุ๊บข้อเท้าผมชอบซีนจุ๊บข้อเท้านีู่ใส่เอฟเฟกต์เองทำไมอ่ะผมรู้สึกว่ามันยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในซีรีส์เรื่องอื่นๆครับผมในหนังก็เหมือนกันมันรู้สึกแปลกใหม่แล้วก็เหมือนซีนที่ถ่ายมามันภาพมันสวยด้วยผมชอบแล้วก็ไอ้ซีนนั้นก็เป็นซีนที่ยาวเหมือนกันยาวว่าซีนนั้นคือเป็นซีนที่ตั้งแต่เข้ามาในห้องเลยครับแล้วก็เล่นยาวมากจนถึงจุกข้อเท้าเล่นตั้งแต่ที่ไทยมาจุกง้อใช่ไทยมาจุกง้อแล้วทางก็จะไปจุกคืนแล้วก็จุกข้อเท้าก็ชอบฉากนั้นนะครับแต่พี่ชอบฉากน้ำแข็งน้ำแข็งอันไหนครับอันไหนสองอันตอนท้ายพี่ดูแล้วดูอีกอ่ะดูแบบกอแล้วกออีกกอแล้วกออีกเพลินไงของมิวกับกัปนะครับอ่ะสิ่งที่มิวกับกัปอยากทำต่อจากนี้หรืออยากลองบทบาทใหม่ๆอะไรบ้างครับแต่บทบาทนี่อยากลองใหม่ๆเยอะใช่อยากลองเปลี่ยนคาแรคเตอร์ดูอืมอยากได้เล่นด้วยกันเฮ้ยพูดเบาไปนิดนึงอ่ะคนไม่ได้ยินอยากเล่นด้วยกันครับผมอยากเล่นด้วยกันอีกนะฮะน้องบอกอยากเล่นด้วยกันอีกแล้วก็อะไรอย่างน้องกัฟว่าไงบ้างผมอยากลองเปลี่ยนแบบเป็นแนวหนังที่ลองเล่นเป็นยังไงแบบผมชอบเป็นพวกแบบคอมเมดี้แอคชั่นอ่ะมาถามถึงเรื่องของมิตรภาพของการทำงานกันบ้างหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้มันจบไปแล้วนะฮะความสัมพันธ์ของเราต่อจากนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะสนิทกันเหมือนเดิมไหมเราจะได้ร่วมงานกันอีกไหมอะไรประมาณนี้ครับถ้าถามถึงความสนิทก็น่าจะสนิทเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าช่วงนี้แบบไปออกงานอะไรก็ไปอะไรกับพี่มิวเจอแทบทุกวันส่วนจะได้ร่วมงานกันอีกไหมนี่ต้องรอติดตามครับผมใช่ครับยังบอกอะไรไม่ได้ครับพูดอะไรไม่ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แฟนกลับเขาติดตามผ่านทางหน้าเพจของน้องๆนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้กราฟตอบไปแล้วแล้วมิวล่ะความสัมพันธ์จะยังเหมือนเดิมไหมพัฒนาขึ้นไหมในความเป็นพี่น้องที่สนิทกันอะไรอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าตอนนี้เราทำงานด้วยกันค่อนข้างจะบ่อยมากเลยครับก็เจอกันบ่อยก็อาจจะเป็นพี่น้องที่พัฒนากันมากขึ้นเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากขึ้นครับผมเป็นพี่น้องที่พัฒนากันมากขึ้นครับผม